คำถามพี่น้องถามว่าเคยทุจริตกับเจ้านายเก่าไว้ตอนนี้ออกจากงานออกจากที่ทำงานแล้วเราจะไปขออภัยไปขออภัยโทษไปขอมาอัพเขาแหละแต่ว่าถามว่าทำได้ไหม แล้วก็บอกละเอียดมาด้วยว่าเจ้านายเก่าไม่ใช่มุสลิมเอาในนี้ถ้าพูดภาษาบ้านเราพื้นๆโดยทั่วไปเขาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าซอลเลมครับเคยซอลเลมกับคนนั้นไว้คนนี้ไว้คือคำว่าซอลเลมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้องหรือกับใครก็แล้วแต่ที่เราไปละเมิดสิทธิ์เขาไม่ว่าจะเป็นการว่ากล่าวดูถูกดูแคลนนินทาครับเยาะเย้ยถากถางหรือริดรอนสิทธิ์ของเขาในสิ่งที่เขามีสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์ของเขาหรืออะไรต่ออะไรคือความหมายมันจะอยู่รวมอยู่ในคำว่าซอลเลมคนบ้านเราก็จะใช้คำนี้ทับศัพท์กันเรื่อยมาครับบางคนก็บอกว่ามึงอย่ามาซอลเลมกูครับนั่นชาวบ้านครับแล้วก็จะใช้อย่างเงี้ยใช่อย่างนั้นแปลว่าอย่ามานินทาอย่ามาใส่ร้ายอย่ามาใส่ความอย่ามาละเมิดอย่าหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยแต่นี้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดบทบัญญัติตามคำสอนของศาสนาถ้าเรารู้ว่ามุสลิมคนใดก็ตามที่กระทำการอย่างนี้เราต้องช่วยเขาครับคือที่ว่าช่วยเนี่ยไม่ใช่ช่วยเขายิงต่อว่าเหมือนอย่างกับฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกว่าอุนซุรอะคากะซอลิมันเอามาซลูมาเจ้าจงช่วยเหลือพี่น้องของเจ้าไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ที่ซอลเลมหรือเป็นผู้ที่ถูกซอลเลมก็ตามบรรดาซอฮาบะก็สงสัยว่าเอ๊ะนบีคนที่เราจะช่วยเนี่ยเป็นคนที่ถูกซอลเลมพี่น้องเราที่ถูกซอลเลมเนี่ยเราต้องช่วยอันนี้เป็นที่เข้าใจแล้วเข้าใจได้แต่ถ้าพี่น้องของเราไปซอลเลมคนอื่นเขาแล้วเราจะช่วยเขายังไงครับไปช่วยเขารุมสกรรมคนอื่นไม่ใช่แต่ช่วยเขาด้วยวิธีการให้เขาละเลิกพฤติกรรมอย่างนั้นซะนั่นคือการช่วยเขาให้เขาได้หลุดพ้นออกมาจากความผิดครับเพราะงั้นมันต้องเป็นไปทั้งสองกรณีแหละพี่น้องของเราที่ซอลเลมคนอื่นเราก็ต้องพยายามตักเตือนให้เขาได้ละเลิกหรือถ้าเขาถูกซอลเลมเราก็ไปช่วยเราก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ขอดุอาให้เขาครับซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าดุอาของคนที่ถูกซอลเลมดูอาของคนที่ถูกอาธรรมระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่จะไม่มีอะไรปิดกั้นหมายถึงขอแล้วอัลลอฮ์ตอบรับเลยอัลลอฮ์ตอบรับดูอาของคนที่ถูกซอลเลมแต่นี้คนที่ถูกซอลเลมเนี่ยอาจารย์รอชิดีนมันแค้นพอมันแค้นยังไงล่ะเขาว่ามาคำหนึ่งสวนเป็นสิบโอ้โหสะใจแปลว่าพอกันทั้งคู่อย่างนี้มีคุณค่าหน้าที่อัลลอฮ์ยังไงก็นั่นนี่พอกันทั้งคู่ครับแทนที่โอ้โอกาสดีและที่เราดูอาของเราจะตอบรับถูกตอบรับนะเราก็ขอดูอาโอ้อัลลอฮ์เปลี่ยนไอ้สิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นความดีครับขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนเพิ่มพูนสิ่งที่ดีกว่าให้ครับใช่ไหมล่ะก็ขอเพราะว่ามันเป็นช่วงโอกาสที่เป็นช่วงโอกาสทองของเราอยู่แล้วนะที่อัลลอฮ์จะแล้วเราเองก็สบายใจด้วยคือไม่ต้องไปนั่งวิตกกังวลพะวงว่าจะสวนเขายังไงเนี่ยเขาว่ามาแล้วจะตอบโต้ยังไงจะทำอะไรยังไงมันก็เลยกลายเป็นบ้าทั้งคู่ครับกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งคู่คอยแต่จะอะไรจ้องจะทำลายกันจ้องจะทำลายกันครับและมันเป็นความผิดครับบทบัญญัติของศาสนาทั้งคู่แต่นี้ในกรณีของคนที่เป็นมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องระวังให้มากที่สุดเลยนะเพราะว่าอะไรล่ะเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามพระกับปรามอย่างแรงเลยทั้งในอัลกุรอานแล้วก็ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอัลกุรอานก็อย่างเช่นซูเราะห์อัลฮุจรอตครับซูเราะห์อัลฮุจรอตนี่เป็นซูเราะห์ที่ไม่ยาวมากแต่มีเนื้อหาใจความเกี่ยวกับเรื่องจุดยืนว่ามุสลิมจะพึงปฏิบัติกับมุสลิมอย่างไรในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยเช่นอัลลอฮ์สั่งว่ายาอายุฮัลลาดีนาอามานูลายัสคอดเกามุนมินเกามินอาตาอายะกูนูไครัมมินฮุม
วะลานิซาอุมมินนิซาอินอาซาอัยยะคุณนะไครอมมินฮุนนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่อัลลอฮ์ขึ้นต้นอายะโดยการกล่าวว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยอัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกว่าเมื่อเราได้อ่านอัลกุรอานแล้วก็เจอถ้อยคำที่ขึ้นต้นอย่างเนี้ยให้ อะไรล่ะให้ใส่ใจครับสดับรับฟังอย่างตั้งใจตั้งใจเลยเพราะว่าหลังจากขึ้นต้นโดยการเรียกโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยเนี่ยหลังจากนี้ไม่เป็นคำสั่งห้ามก็เป็นคำสั่งใช้ใช่แต่ในอายะเนี่ยข้อความที่อยู่ในซูเราะห์อัลฮุจญะรอตเนี่ยที่อัลลอฮ์เรียกอามานูผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยอัลลอฮ์ก็สั่งพวกเจ้าทั้งหลายลายัสกอตกอมูมินกอมินอาซาอัยกูนูไครอมินฮุมคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเนี่ยอย่าได้ดูถูกดูแคลนคนอีกกลุ่มหนึ่งคือคนนี้ไปดูถูกคนนั้นไปดูแคลนคนนี้เพราะว่าคนที่ถูกดูถูกดูแคลนนั้นเขาอาจจะดีกว่าอาจจะดีกว่าตนเองก็ได้หรือเราไปดูถูกเขาเนี่ยเขาอาจจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าเราก็ได้ใช่ไหมล่ะหรือแม้กระทั่งผู้หญิงผู้หญิงเหมือนกันอัลลอฮ์ก็บอกว่าลานิซาอุมินนิซาอินผู้หญิงผู้หญิงก็เหมือนกันบรรดาผู้หญิงก็อย่าไปดูถูกดูแคลนต่อกันต่อกันอย่าไปดูถูกดูแคลนคนอื่นอัลลอฮ์สั่งไงสั่งต่อมาเนี่ยข้อความมีหลายประเด็นหลายกรณีนะครับเช่นอัลลอฮ์บอกลายักตับบะอุคุมบะอดอวะลาตะยัสซะซูวะลายักตับบะอุคุมบะอดอครับอัลลอฮ์บอกวะลาตะยัสซะซูนี่อย่าเป็นยาซุสครับอย่าคืออะไรอย่าเวลาทายาสสูอย่าสอดเนมสอดรู้สอดเห็นไปคอยสอดว่าเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเขาเรื่องของเขามาอย่าสอดรู้สอดเห็นอย่าระหว่างกันเห็นไหมอย่านินทาลับหลังซึ่งกันและกันอย่าตั้งฉายาให้แก่เขาในสิ่งที่เขาไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยและอัลลอฮ์ก็ขมวดไว้ในตอนท้ายนี่อัลลอฮ์บอกว่าอายุฮิบบุอายะกุลละห์มะอาคีฮิไมตันฟะกะริฮตูมูครับวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะตะวาบุรฮีมอัลลอฮ์บอกเจ้าชอบกระนั้นหรือที่จะกินเนื้อพี่น้องของเจ้าที่ตายไปแล้วแปลว่าแทะซากศพครับของพี่น้องอ่ะอย่างอาจารย์รอชิดีนตายเนี่ยเอาขึ้นโต๊ะเลยแล้วกันแล่กินศพอ่ะครับใช่มั้ยอัลลอฮ์ก็บอกฟะกะริฮตูมูพวกเจ้าทั้งหลายก็รังเกียจทำไม่ได้หรอกครับเพราะงั้นจงวัตกุลลอจงตักวาต่ออัลลอฮ์เถิดจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดอินนัลลอฮะตะวาบุรฮิมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่เหลือล้นที่จะให้อภัยรับการเตาบะและเป็นผู้ที่ทรงเมตตาครับคืออาจารย์ครับถ้ามองว่าอย่างคนตายเนี่ยเราเอาเรื่องเข้ามาพูดแล้วคนตายเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะมาแก้ต่างให้กับตัวเองได้คือไม่ได้เกี่ยวกับแก้ต่างไม่แก้ต่างหรอกครับมันเกี่ยวอยู่กับเขาเนี่ยใส่ร้ายเขาเปล่านินทาเขาหรือเปล่าอะไรเขาหรือเปล่าคือเราต้องพูดไม่จำเป็นว่าคู่กรณีจะมาแก้ต่างไม่แก้ต่างเราน่ะทำผิดไปแล้วครับเรื่องของเขาไม่พูดมาพูดเพราะงั้นอัลลอฮ์บอกว่าจงตักวาต่ออัลลอฮ์เถิดครับแล้วก็แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงเหลือล้นที่จะรับการเตาบะแล้วก็อัรฮีมเป็นผู้ที่ทรงเมตตาเฉพาะผู้ศรัทธาในอาคิเราะห์ครับอัลลอฮ์เตือนสติขึ้นต้นแล้วก็ลงท้ายให้ได้สำนึกครับอ้าวในกรณีที่ผิดไปแล้วทำไงก็กลับเนื้อกลับตัวตอบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะครับใช่ไหมนั่นเพราะเราผิดบทบัญญัติฝ่าฝืนคำสั่งของศาสนาแต่นี่ในกรณีที่เป็นการละเมิดสิทธิ์กับคนอื่นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องไปขอกับเจ้าของสิทธิ์เขาเพราะอันเนื่องมาจากสิ่งใดก็ตามที่เราไปละเมิดแก่เขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกียรติของเขาทรัพย์สินของเขาอะไรต่อมิอะไรก็แล้วแต่มันมีบัญชีนะที่อัลลอฮ์แล้วก็จะต้องถูกชดใช้ระหว่างกันในวันกิยามะฮ์เพราะงั้นถ้าเราปล่อยคาราคาซังถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายจากกันไปแล้วก็จะไปขอกันเมื่อไหร่มันก็ติดตัวกันไปนู่นวันกิยามะฮ์แหละที่เราจะต้องไปชดใช้ไอ้ความดีที่เราทำไปแบกไปแทนที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองกับเอาไปใช้เขาหมดไปให้คนอื่นเขาหมดคนอื่นก็หมดเพราะงั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเตือนสติกับซอฮาบะห์นบีบอกว่าอัตตะดรูนะมันมุฟลิสพวกเจ้าทั้งหลายรู้ไหมครับคนที่
ป็นผู้ล้มละลายในวันกิยามะฮ์เป็นผู้ล้มละลายเนี่ยเป็นยังไงครับซอฮาบะฮ์ก็บอกว่าคนล้มละลายก็คือคนที่ไม่มีทรัพย์สินติดเนื้อติดตัวเนี่ยนบีบอกว่าฉันไม่ได้พูดถึงคนล้มละลายในดุนยาครับแต่ที่ว่าเนี่ยหมายถึงคนล้มละลายในวันกิยามะฮ์เขาไปวันกิยามะฮ์เนี่ยเขาเอาละหมาดไปยะติบิศอลาติฮิวะบิซอมิฮิวะบิซะกาติฮิวะบิฮัจญิฮิวะบิอัตริฮิวะบิซอรฟิฮิครับเอาความดีอื่นๆเนี่ยที่ทำไปเนี่ยทำเพียรพยายามทำในดุนยานี่แล้วก็ขนไปอาคิเราะห์พอขนไปมันกลับไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองของเขาทำไมอ่ะฟักกอซาฟะฮาซาวะดะรบะฮาฮาซาฟะชะตะมะฮาซาก็ไปตอนอยู่ในดุนยาเนี่ยทำความดีด้วยในขณะเดียวกันก็ไปละเมิดไปริดรอนไปข่มเหงไปว่าร้ายไปนินทาเขาเพราะไอ้ความดีที่ทำแทนที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองก็ความดีอันนี้กลับเอาไปให้คนที่เราไปละเมิดสิทธิ์คนไปละเมิดสิทธิ์เขาครับแล้วเป็นยังไงล่ะผลสุดท้ายใช้เขาไม่หมดความดีที่ทำไปเนี่ยใช้เขาไม่หมดแล้วทำไงจะใช้ยังไงก็ไปดูสิความชั่วความผิดของเขามีก็ต้องเอามาใส่ตัวเองครับความดีที่ตัวเองก็ไม่เหลือละเพราะว่าเอาไปใช้เขาแล้วยังต้องแบกความชั่วรับความชั่วของคนอื่นในสิ่งที่เราไปริดรอนไปละเมิดเขาครับผลสุดท้ายนบีก็บอกฟายุลกอฟินนาบเขาจะถูกโยนผลสุดท้ายก็ถูกโยนลงนรกเห็นไหมล่ะเพราะงั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายแต่ไอตอนที่ว่าเขาละเมิดเขาอะไรเขาบางทีมันอร่อยปากมันเมามันมันสนุกแต่ไอตอนที่จะไปขอมาอัฟเขาเนี่ยหน้าบางไม่กล้าแต่ไอตอนว่าเขาเนี่ยหน้าหนาแต่ไอตอนจะไปขอมาอัฟไม่กล้าหน้าบางหน้าบางไม่มันอายมันเขินมันกระดากมันอะไรต่ออะไรต่อขอให้ได้รู้ไว้ว่าใครละเมิดกับใครเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เถิดแม้ว่ามันจะเป็นซีกหนึ่งของอินทผลัมถ้าเราไปละเมิดสิทธิ์เขาไอ้คำว่าละเมิดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าถึงทรัพย์สินอย่างเดียวนะทั้งเกียรติทั้งอะไรต่ออะไรที่เราไปละเมิดเขาซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมากเพราะงั้นถ้าในกรณีเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันเนี่ยนะเราก็ไปขอมาอัฟเขาแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาตายไปก่อนแล้วเราพึงนึกได้เอาจะทำยังไงกันล่ะทำยังไงเราจะไปขอมาอัฟเขาที่ไหนอ่ะขอกับลูกหลานเขาแทนได้ไหมมันไม่ใช่มรดกอาจารย์ราชิดีนครับคือถ้าเป็นมรดกอ่ะยืมตังพ่อแล้วก็เปิดพ่อเขาตายไปก็ให้ลูกหลานได้ไอ้นี่มันเป็นมรดกอ่ะครับเพราะเป็นทรัพย์ของเขาเพราะงั้นก็เอาไปใช้กับลูกหลานเขาลูกหลานเดี๋ยวเขาก็ไปจ่ายแจกในหมู่ทายาทครับในกองมรดกเองครับจะถามว่าแล้วไอ้สิ่งนี้มันเป็นมรดกหรือเปล่าล่ะไม่ใช่แล้วก็จะไปทำไงไปด่าพ่อไปขอลูกครับมาอัพให้ด้วยนะเคยว่าเปาะเองไว้อะไรไว้ก็แทนกันไม่ได้มันคนละคนกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยอันตรายถ้าในกรณีที่แม่เขาก็จากไปแล้วหรือบางทีก็แยกย้ายกันไปก็ไม่รู้อยู่มุมไหนของดุนยาแหละไม่รู้จะได้เจอไหมจะได้มีโอกาสเจอไหมแล้วก็จะขอมาอัพกับเขายังไงกันล่ะนี่จะทำอะไรอย่างนี้เนี่ยไอตอนทำไม่คิดแต่ไอ้พอตอนนี้มันเพิ่งจะได้คิดละหมาดไปกระโดก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 นะเอาไปใช้เขาเอาไปให้เขาแบกเอาไปให้เขาเพราะงั้นเราขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แล้วก็ขอดุอาให้กับเขาเยอะๆครับใช่ไหมล่ะถ้ามันเป็นเรื่องของทรัพย์สินก็เอาไปให้กับทายาทเขาถ้าเขาตายไปแล้วนะครับไปให้กับทายาทเขาเดี๋ยวทายาทเขาก็จะไปจัดการเองเป็นการชดใช้แต่ถ้าเป็นเรื่องคำพูดคำจาการละเมิดสิทธิ์อย่างอื่นก็ขอดูอาให้กับเขาไปก็ไม่รู้เขาไปอยู่ไหนตายจากกันไปแล้วหรือว่าย้ายยังมีชีวิตอยู่แต่ย้ายไปอยู่กันคนละที่ไม่เจอกันขอดูอาให้เขาเยอะๆครับถ้าเรารู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ก็ไปขอเขาให้เรียบร้อยตอนนี้ในกรณีของคนที่เราไปละเมิดเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมุสลิมใช่อย่างกรณีที่ถามครับเขาไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงบางคนนี่คิดว่าไม่เป็นไรหรอกครับคิดเองนะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าในวันกิยามะฮ์เนี่ยไม่เจอกันครับนะหมายถึงคนต่างศาสนิกกับเราเนี่ยไม่เจอกันไม่เจอกันครับนั่นไปเข้าใจเองใช่ไหมเข้าใจเองไปคิดเองใช่ไหมครับเพราะงั้นบางคนก็เลยเต็มที่จะอะไรแต่อะไรละเมิดครับละเมิดเขาเต็มที่คิดว่าเขาคงจะไม่มาทวงสิทธิ์กับเราละเพราะว่าไม่เจอกันครับนั่นเราเข้าใจเอาเองทำให้เรากลายเป็นคนที่ผิดบทบัญญัติของศาสนาครับ
ถามว่าผิดบทบัญญัติของศาสนายังไงล่ะเพราะอิสลามของเราเนี่ยห้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือกาเฟตเนี่ยห้ามเราไปละเมิดเขาครับโดยในกรณีที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขาไม่ได้อยู่ในสถานะศัตรูเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นมุสลิมเขาก็ไม่ได้เป็นศัตรูทำลายอิสลามไม่ได้รุกรานมุสลิมหน้าที่เราก็ต้องดีกับเขาเขาก็ใช้ชีวิตของเขาก็อยู่กันเพราะงั้นถ้าเรายึดถือคำสั่งคำสอนของศาสนาเนี่ยเราก็อยู่รวมกับคนอื่นได้แล้วก็เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้แลมองว่าโอ้เนี่ยคนที่เป็นมุสลิมครับเขาดีนะเขาอะไรอย่างนี้นะช่วยจากการที่เรายึดคำสอนของศาสนาเป็นที่ตั้งแล้วเอามาปฏิบัตินี่แหละจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่คนอื่นเขามองว่าโอ้นี่มุสลิมเขาดีนะเขาไม่เอารัดเอาเปรียบเขาไม่ข่มเข็งเขาไม่ละเมิดเขาไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกแก่พ้องอะไรเขารู้ผิดรู้ถูกกลายเป็นการด่าว่าไปอีกก็เราก็กลายเป็นต้นแบบให้คนอื่นเขาดูถามว่าในเรื่องอย่างนี้เนี่ยศาสนาสอนไหมสอนครับเช่นในซูเราะห์อะไรล่ะอัลมุมตะฮินะห์หรือมุญาดะละห์ครับมันติดกันนะในอายะที่8 90เนี่ยที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าลายันฮากุมุลลอฮฺอันิลลาดีนะลัมยุกาติลูกุมฟิดดีนวะลัมยุคริยุกุมมินดิยาริกุมอันตะบรรูฮุมวะตุกซิตูอิไลฮิมอินนัลลอฮฺยุฮิบุลมุกซิตีนอัลลอฮฺบอกแท้จริงอัลลอฮฺไม่ห้ามพวกเจ้าคือไม่ห้ามบรรดาผู้ศรัทธาในกรณีที่คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะแต่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เขาก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่รุกรานมุสลิมไม่ขับมุสลิมออกจากที่อยู่อาศัยครับแล้วก็ไม่ทำลายอิสลามไม่เป็นศัตรูทางด้านศาสนาไม่รุกรานไม่ทำลายศาสนาถ้าเขาไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เขาอยู่ในกรณีอย่างนี้อัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ห้ามครับไม่ห้ามอะไรอันตะบัรรูฮุมในการที่จะทำดีกับพวกเขาครับวะตุกซิตูอิไลฮิมให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาครับอินนัลลอฮะยุฮิบุลมุกซิตีนแท้จริงอัลลอฮ์รักผู้ที่ให้ความเป็นธรรมเราก็ดูสิวิธีการปฏิบัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่นบีประกาศอิสลามนครมะดีนะห์ถูกเปิดเป็นรัฐอิสลามเรียบร้อยแล้วนครมะดีนะห์เป็นรัฐอิสลามแล้วก็เป็นฐานที่มั่นนบีก็มีอำนาจเต็มในการที่จะจัดการยังไงก็ได้อะไรยังไงก็ได้ใช่ไหมล่ะครับแต่นบีก็ไม่ได้เอาอำนาจเต็มอันนั้นไปบังคับว่าทุกคนต้องมาเป็นมุสลิมครับถ้าไม่เป็นมุสลิมอะไรต้องโดนอะไรตาอะไรไม่ได้นบีก็ปล่อยอิสระคือให้เขามาเป็นมุสลิมด้วยเกิดจากศรัทธาจริงๆจากหัวใจคือถ้าไม่ได้เป็นมุสลิมนี่อยู่ภายใต้รัฐอิสลามก็จ่ายยิซยะห์นะครับภาษีก็จ่ายภาษีจ่ายภาษีหัวซะใช่มั้ยแล้วก็ในสภาพที่ท่านนบีใช้ชีวิตอยู่เนี่ยก็มีทั้งมุสลิมมีทั้งยะฮูดมีทั้งอะไรเพราะว่านครมะดีนะห์เนี่ยเดิมเป็นฐานที่มั่นของพวกยะฮูดครับหลายก๊กหลายตระกูลหลายหล่าอยู่รายล้อมนครมะดีนะห์ท่านหญิงไอชะห์บอกว่าในวันที่นบีเสียชีวิตนะเสื้อเกราะของนบีเนี่ยยังค้ำประกันยังถูกค้ำประกันครับอยู่กับพวกยะฮูดคือไปเอาข้อฟ่างเข้ามา30ซอแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายครับแล้วก็เอาเสื้อเกราะเนี่ยไปค้ำประกันไว้นบีก็ยังซื้อขายครับติดต่อไม่ได้ว่าติดต่อสัมพันธ์ในกรณีที่คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นศัตรูครับแล้วก็ไม่รุกรานมุสลิมไม่ทำลายอิสลามหรอกนะอัลลอฮ์ก็ใช้ให้ทำดีกับพวกเขาให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุกซิตีนแท้จริงอัลลอฮ์รักผู้ที่ให้ความเป็นธรรมเหตุที่มาของการประทานอายะห์เนี่ยอันเนื่องมาจากว่าอัสมาบินติอับีบักรินครับอัสมาลูกสาวของท่านอบูบักอัสซิดดีกนี่แหละครับคือครอบครัวของอบูบักเนี่ยมารับอิสลามไม่พร้อมกันก็คือตอนอบูบักมาท่านหญิงไอชะมาอัสมามารับอิสลามครับแต่แม่ของอัสมาคือเมียของอบูบักยังไม่มาไม่มาแล้วก็ช่วงนั้นลูกชายของอบูบักชื่ออับดุลรอมานก็ยังไม่มาครับเพราะอับดุลรอมานลูกชายของอบูบักเนี่ยมารับอิสลามในช่วงท้ายๆล่ะตอนนี้ระหว่างแม่กับลูกอ่ะแม่เป็นยังเป็นมุชริกครับเป็นมุชริกะตั้งภาคีต่อล้ออยู่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ลูกน่ะรับอิสลามละครับระหว่างแม่ลูกที่อยู่กันคนละศาสนาเนี่ยทำยังไงอ่ะ
ทำยังไงก็คือแม่เนี่ยมาหาลูกในคำรายงานอัสมะได้รายงานว่าแม่ของฉันเนี่ยมาหาฉันมีเหตุมีธุระปะปังจะคิดถึงอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าอัสมะก็ยังไม่รู้ถึงวิธีการปฏิบัติตนจะปฏิบัติตนกับแม่อย่างไงที่แม่ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมาหาก็ไปถามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอไปถามนบีเนี่ยอายะห์นี้ก็ถูกประทานลงมาให้เป็นจุดยืนอย่างนี้ในทางวิชาตัฟซีรนี่เขาเรียกว่าแม้เหตุของการประทานอายะห์เนี่ยจะลงด้วยเหตุกรณีของอัสมะครับบินติอบีบักแต่มันก็ไม่ได้เจาะจงในกรณีของอัสมะเท่านั้นแปลว่าในกรณีอื่นน่ะในเคสอื่นๆด้วยอ่ะครับถ้ามีในกรณีอย่างนี้ก็อยู่ในหุกกลมเดียวกันครับก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอุมูลละอิบรอตะบีอุมูมิลลับครับอะไรดูสิอัสตัฟิรุลลอฮ์คือคำสั่งอิบรอตุบีอุมูมิลลับลาบีคุซูซิสบับก็คือเหตุที่ประทานลงมาเนี่ยด้วยเหตุของคนคนนี้กรณีนี้ครับแต่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเคสนี้อย่างเดียวครับคือถ้ามีกรณีอื่นๆอัลอิบรอตุบิอุมูมิลลับซิลลาบิคุซูซิสบับคือถ้ามีเหตุอื่นๆกรณีที่มันเป็นกรณีเดียวกันเนี่ยก็อยู่ในฮุกกลมอันนี้ด้วยเพราะงั้นอันนี้คือจุดยืนที่บรรดามุสลิมจะต้องยึดถือปฏิบัติถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วเขาไม่รุกรานเขาไม่ทำลายอิสลามครับหน้าที่เราก็ต้องดีต่อเขาหน้าที่ก็คือเราก็ต้องทำดีแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยครับอินนัลลอฮะยุฮิบุลมุกซิตีนแท้จริงอัลลอฮ์รักผู้ที่ให้ความเป็นธรรมครับผมใช่ไหมล่ะครับเพราะงั้นถามว่าการไปละเมิดกาเฟรไปริดรอนไปว่าร้ายไปนินทาไปอะไรเขาเนี่ยครับบาปไหมบาปสิหน้าที่อัลลอฮ์คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยคือบาปแล้วก็นี่เราไปคิดว่าในวันกิยามะห์ไม่เจอกันไม่เป็นไรหรอกมึงครับคิดผิดเนี่ยคิดผิดเพราะเราบาปตั้งแต่เราเริ่มทำแล้วครับบัญชีมีนะที่อัลลอฮ์แล้วเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาให้ทำดีกับพวกเขาใช่ไหมเพราะงั้นมุสลิมเราเนี่ยเราอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าเราเอาคำสอนของศาสนามายึดถือปฏิบัติเนี่ยเราจะเป็นต้นแบบเราจะเป็นเยี่ยงเป็นอย่างให้คนอื่นแลมองโอ้มุสลิมเขาเป็นธรรมครับมุสลิมเขายุติธรรมก็ดูอย่างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกยะฮูดครับที่ยึดเตารอดใช่ไหมล่ะครับยึดมีเตารอดอยู่อะแต่เวลามีกรณีพิพาทระหว่างพวกเขาน่ะมาให้นบีเป็นคนตัดสินเห็นไหมครับเพราะว่าไว้ใจวางใจมูฮัมหมัดให้มูฮัมหมัดเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ตัดสินครับวางใจเป็นคนที่ยุติธรรมครับเพราะงั้นถ้าวันนี้เราเอาคำสอนของศาสนามายึดถือมาปฏิบัติเนี่ยแล้วคนอื่นเขาก็จะแลมองแลเห็นใช่ไหมว่าพฤติกรรมเอาสมมติว่าเพื่อนบ้านติดกันบ้านหนึ่งเป็นมุสลิมบ้านหนึ่งเป็นกาเฟสครับบ้านมุสลิมนั้นเมียไปทะเลาะกับข้างบ้านเขาครับที่เป็นกาเฟสแล้วไอ้ผัวกลับมาจากงานเมียก็รายงานให้ฟังกับปั๊บไอ้นี่ก็บ้าจี้ตามเมียเลยครับคือไม่รู้แหละมันใครมันถูกมันผิดยังไงก็ทำไมเมียก็เข้าข้างเมียไว้ก่อนครับหรือลูกไปทะเลาะกับคนอื่นก็ต้องเข้าข้างลูกไว้ก่อนใช่ไหมล่ะถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าเราเนี่ยไม่มีความกลายเป็นคนที่ไม่รู้ผิดรู้ถูกล่ะใช่ไหมล่ะก็เห็นแก่พวกเห็นแก่พ้องเห็นแก่อะไรหรือบางทีก็ถ้าเมียทะเลาะกับชาวบ้านเขาผัวก็ต้องทะเลาะด้วยลูกก็ต้องทะเลาะด้วยบ้ากันทั้งครอบครัวนั่นคือสิ่งที่อิสลามไม่อนุญาตคือเราต้องถ้ายิ่งถ้าเป็นผู้นำเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยก็ต้องรู้ผิดรู้ถูกต้องรู้ผิดต้องเตือนต้องบอกถ้าสมมติว่าเอ้าก็สอบสวนไต่สวนแล้วเอ้าเมียเราผิดอ่ะครับเมียเราผิดไงก็ต้องเตือนเมียสิดุเมียสิครับคือไม่ใช่ไปเข้าข้างแล้วก็ไปร่วมกันไปละเมิดเขาต่ออีกไม่ได้เพราะงั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลาตะกุลลิลคออีนีนะคอซีมาอัลลอฮฺบอกว่าอย่าได้เป็นผู้ที่ออกรับแทนคนผิดอย่าเถียงแทนคนผิดอย่าเถียงแทนคนผิดคือวันนี้เราต้องรู้ผิดรู้ถูกอายะเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานลงมาเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แหละเกิดเหตุการณ์ที่มุสลิมไปละเมิดไปอะไรแต่อะไรไปเอายักยอกอะไรใครเข้ามาอย่างเงี้ยเนาะ
เสร็จแล้วก็งั้นทำไมล่ะมุสลิมด้วยกันนี่ก็ต้องป้องกันไว้ก่อนโอ้ไม่จริงไม่ใช่ไม่อายพวกกันเห็นไหมออกมารับหน้าแทนออกมารับหน้าแทนแต่ว่าพอเรื่องไปถึงนบีครับพอเรื่องไปถึงนบีก็มีการให้การเนี่ยว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงตกลงใครผิดใครถูกคนบริสุทธิ์จะกลายเป็นคนผิดคนผิดจะกลายเป็นคนบริสุทธิ์อะไรอะไรนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงอัลกุรอานมาบอกกับนบีและเวลาตะกุลลินคออีนี้นะคอซีมาอย่าเป็นผู้ที่เถียงแทนหรือออกรับแทนคนผิดครับเพราะฉะนั้นจุดยืนของเรารู้ผิดรู้ถูกครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนี่เราลูกอะเนาะใครไม่รักก็ต้องตามนิสัยเวลาใครมาบอกว่าลูกเองมันอย่างนั้นป้องไว้ก่อนคือยังไม่รู้เลยครับมันผิดมันถูกยังไงเนี่ยทำให้เราเสียจุดยืนละเราเอาความรักครับใช่ไหมเอามาบดบังเอ้าใช่รักครอบครัวเนี่ยมันใช่แล้วแต่ว่ามันต้องรักกันในทางที่ถูกไม่ใช่รักกันในทางที่ผิดครับพออะไรแอะหน่อยป้องอะไรแอะหน่อยป้องอะไรลูกมันก็ได้ใจสิครับมันจะผิดจะถูกเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่ก็ช่วยเคลียร์ให้ช่วยเคลียร์ให้ใช่ไหมอย่างเงี้ยว่างั้นถ้าเราเป็นคนที่รู้ผิดรู้ถูกจริงๆแล้วเอาคำสอนของศาสนามายึดถือปฏิบัติจริงๆ คนอื่นเขาก็จะแลมองแล้วเขาก็จะเห็นโอ้เนี่ยศาสนาอิสลามก็เป็นอย่างนี้คนที่เป็นมุสลิมก็เป็นอย่างนี้น่าคบนะน่าอะไรแต่อะไรนะเห็นไหมครับผมคืออาจารย์ครับมันมีประเด็นนิดนึงว่าคืออย่างคนต่างศาสนิกเนี่ยเอาแหละกับมุสลิมในฮะดีษที่นบีบอกว่าเราต้องเอาความดีไปให้กับเขาไว้ให้เขาแต่ในขณะเดียวกันคนต่างศาสนิกเนี่ยไอความดีบวชละหมาดสกาดเนี่ยเราต้องไปให้กับเขาด้วยอย่างนั้นหรือคนต่างศาสนิกเห็นไหมครับคือคนต่างศาสนิกเนี่ยในวันกิยามะฮ์ครับก็คืออีกกรณีหนึ่งที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือสำหรับมุสระหว่างมุสลิมกับมุสลิมแต่คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมพื้นฐานนี่ก็ไม่ได้เป็นมุสลิมเราเนี่ยโดนก่อนแล้วครับโดนตรงไหนล่ะความผิดที่เราไปละเมิดสิทธิ์ความผิดที่เราไปละเมิดความผิดที่เราฝ่าฝืนบทบัญญัติของศาสนาอันนี้คือเราผิดแน่นอนอันนี้เราหนีไม่พ้นละครับเราหนีไม่พ้นละส่วนไอ้จะต้องไปชดใช้ไอ้กับเขาอย่างไงในวันกิยามะฮ์ในวันกิยามะฮ์เราจะเอาละหมาดไปให้คนกาเฟรหรือในวันกิยามะฮ์ใช่ไหมคือยังไงจะเอาบวชไปให้คนกาเฟรหรือในวันกิยามะฮ์เขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาเป็นข้อสงสัยคือเราจะไปคิดว่าเรากับเขาเนี่ยไม่เจอกันหรือเรากับเขาเนี่ยจะไม่ได้ชดใช้กันครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยุติธรรมแม้กระทั่งสิงสาราสัตว์ที่มันขวิดกันนะครับที่ไอ้ตัวนี้มันไปไอ้นั่นตัวนั้นไอ้ตัวนั้นไอ้กับตัวนี้นะครับก็ยังต้องมีการสอบสวนก็ต้องมีการสอบสวนมีการชำระให้ความเป็นธรรมในหมู่ของพวกมันทั้งหมดครับแต่ว่าประการแรกเลยก็คือเราโดนแล้วครับคือไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกว่ากาเฟสเอ๊ะแล้วกาเฟสเขาจะเอาละหมาดของเราไปเอาบวชของเราไปอะไรของเราไปมันมีสิทธิ์เข้าสวรรค์แล้วก็นั่นน่ะสิเขาไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วก็เขามีภาคผลของการละหมาดด้วยหรืออะไรมีภาคผลการละหมาดที่ไม่ต้องไปห่วงกาเฟสห่วงตัวเรานี่แหละที่เราละเมิดบทบัญญัติของศาสนาไปแล้วเพราะงั้นในกรณีที่เราเป็นลูกน้องเขาและเจ้านายไม่ได้เป็นมุสลิมครับแล้วเราก็เคยซอลเลมกับเขาครับเคยอาธรรมกับเขาครับก็มันยังเป็นฮักกุลอาดัมอยู่เหมือนเดิมระหว่างมนุษย์มนุษย์กับมนุษย์เราก็ต้องไปขอไปขออภัยเขาไปขอขมาเขาไปขอแต่ว่าไม่ต้องใช้วิธีการอย่างของเขาหรอกนะครับเพราะว่าอย่างของเขาเนี่ยเวลาที่เขาจะขอขมาก็ต้องมีดอกไม้ธูปเทียนไปคือไม่ต้องใช้วิธีแบบเขาวิธีการอย่างของเขาก็ไปพูดจาบอกกล่าวหรือถ้าเป็นทรัพย์สินก็เอาไปคืนเขาซะครับจันอย่างนี้สมมติว่าเราจะผมละเมิดสิทธิ์อาจารย์เนี่ยแล้วก็จำเป็นไหมต้องบอกว่าผมเคยนินทาอาจารย์เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต้องจำเป็นไหมพูดเฉยๆได้ไหมอาจารย์ฟริดผมขอมาอัพแค่เนี่ยพอไหมมันเป็นเรื่องที่ลำบากนะอาจารย์รชิดินนะเพราะว่าไอ้ตอนว่าเขาเนี่ยอย่างที่ว่าตอนแรกแหละมันอร่อยปากมันจริงเท็จยังไงอะไรยังไงไม่รู้แหละมันสะใจใช่ไหมแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้แล้วมันเป็นโอ้โหปากต่อปากปากต่อปากปากต่อปากกันไปเรื่อยๆ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 ใช่ไหมเสียหายเป็นวงกว้างใช่ไหมล่ะครับตอนนี้เวลาที่จะไปขอมาอัฟครับบางคนก็อาจจะกระดาก
หรือบางคนถ้าอาจจะไปบอกแล้วแทนที่จะได้เขาจะให้เขากับโมโหเลยกระโดดทีไปแหมกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปไอ้นี่เพราะงั้นด้วยเจตนาที่ดีระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันนะเพราะว่าเราก็อยากได้สวรรค์ด้วยกันทั้งคู่ทั้งเราทั้งเขานั่นแหละครับเขามาขอแล้วเราก็ให้ไปเขามาขอเราก็ไม่ต้องถามนะไหนขอมาอัพด้วยนะไหนลองว่าที่มันเรื่องอะไรไม่ต้องมารื้อฟื้นแม่ก็แบบคือเราก็ได้บุญใช่ไหมให้มาอัพเขานะเราก็ได้บุญด้วยครับแล้วก็เขาก็ได้รอดด้วยไอ้เราก็รอดด้วยเขาก็รอดด้วยเนี่ยความรักที่เป็นความจริงใจระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผัวกับเมียกันน่ะต้องมาอัพกันเยอะๆเลยมาอัพกันเยอะๆมันอะไรแต่อะไรมันก็ไม่รู้นะบางทีก็งงแง่งกันบ้างลิ้นกับฟันครับเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนั้นแหละอาจารย์แล้วใครเป็นลิ้นใครเป็นฟันไม่รู้ผัดกันผัดกันไงแต่ขอมาอัพกันเยอะๆครับมันก็จะต้องมีอะไรแต่อะไรไม่รู้นะครับครับบางทีมันอาจจะเกินเลยอะไรนิดอะไรหน่อยอะไรไปบ้างก็ขอมาอัพกันครับผม